เพลงประเภทสองไม้มีอยู่ด้วยกัน6ท่อนแต่ได้ตัดเอาท่อนที่5และท่อนที่6มาทำเป็นเพลงครุ่นคิดเถาเพลงนี้นะคะท่านหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงท่านก็ได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช2480จะเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความนึกคิดอันสับสนหรือคิดวกไปเวียนมาค่ะค่ะเชิญท่านรับฟังเลยนะคะเพลงครุ่นคิดเถาจากการขับร้องของคุณมัณฑนาเพิ่มสินค่ะและจากการบรรเลงวงอ่า
ฟ้าThank you.
อยลบเนตรนี้ทวงที่ที่ทำยังจำได้ทวงที่ที่ทำยังจำได นั้นนะคะก็เป็นเพลงครุ่นคิดเถาค่ะจากการขับร้องของคุณมนันหาเถาค่ะจากของเดิมนะคะเป็นเพลงครวญหา2ชั้นเป็นเพลงประเภท2ไม้ใช้เป็นเพลง2ไม้ประจำเพลงในเรื่องขมิ้นใหญ่และบรรเลงร่วมในเรื่องบัวลอยเป็นพวกเดียวกับเพลงนางโหยนางไห้นางนายนอกจากนี้ก็ยังนำมาเป็นเพลงร้องอวยพรก็ได้ค่ะเพลงนี้ก็ได้เคยมีโบราณอาจารย์ท่านเคยแต่งไว้เป็น3ชั้นนะคะแต่ได้แก้ไขเพิ่มเติมท่อน3ออกไปมากก็ไม่สู้จะแพร่หลายนักต่อมาท่านหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงท่านจึงได้ประพันธ์ขึ้นเป็น3ชั้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถาค่ะเชิญท่านรับฟังเลยนะคะเพลงครวญหาเถาจากการขับร้องของคุณมัณฑนาเพิ่มศิลป์และจากการบรรเลงวงเครื่องสายไทยของคณะศิษย์ศิลปะบรรเลงควบคุมการบรรเลงโดยคุณบุญส่งธรรมวณิชค่ะคร านั้นจึงชมอ
ยไม่เห็นมาก็ไปจำได้อยู่แต่ว่า